ลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ Wheel Fighter นะคะสำหรับใครที่อยากจะเลือกของรางวัลของเราในวันนี้อย่าลืมทายปริศนาหนังในซองเข้ามานะคะคำใบแรกคือเป็นใหญ่ตั้งแต่วัยรุ่นเป็นใหญ่ตั้งแต่ไม่ใช่เป็นใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มเป็นใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มนะคะส่วนคำใบที่2คือเรื่องธุรกิจต้องกล้าและบ้าบิ่นค่ะเรื่องธุรกิจนะคะต้องกล้าและบ้าบิ่นนี่คือปริศนาหนังในซอง4642200นะคะส่วนใครที่อยากจะไปดูหนังกับพวกเราไม่ใช่พวกเรานะคะไปดูหนังกันนะคะพิมพ์ BS ตามด้วยเหตุผลนะคะที่อยากชม Beyond Skyline Beyond Skyline นะคะรอบวันพุธที่8พฤศจิกาค่ะ20:00 นะคะที่โรงภาพยนตร์ Century The Movie Plaza ชั้น7นะคะพิมพ์ BS ตามด้วยเหตุผลค่ะ4642200เช่นกันเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะจะติดต่อกลับไปนะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง20:00 นะคะถ้าไม่ได้รับโทรศัพท์หลังจาก20:00แปลว่าคุณก็ไม่ได้สิทธิ์นี้นะคะก็ยังเข้ามาได้เรื่อยนะคะ4642200ส่วนตอนนี้ถึงเวลาของ Home Entertainment แล้วค่ะThat was a mistake. นี่แหละครับโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นี้นะครับทรานส์ฟอร์มเมอร์ภาคใหม่ล่าสุด The Last Night นั่นเองแล้วก็เป็นแผ่นพี่ต่อได้ดูแล้วดูแล้วดูแล้วพี่ต่อเป็นแฟนทรานส์ฟอร์มเมอร์นี่พี่ดูทุกภาคเลย ภาคนี้เราต้องเรียกแบบว่าทานฟอร์มั่วนึกว่าจะเป็นการดูเพื่อคู่ศรัทธากลับมาใหม่คือผมบางทีผมก็งงๆนะผมเห็นแบบหลายๆเค้าเรียกว่าอะไรหลายๆเฟซหลายๆเพจที่ว่าด้วยเรื่องหนังเนี่ยครับเหมือนเขาจะอวยเรื่องนี้กันมากไงบ้าคนช่วยถือไม่ได้สิ่งที่เราน่าเบื่อมากเลยทรานส์ฟอร์มเมอร์เนี่ยผมจำได้ภาคที่แล้วพี่ต่อก็ไม่ชอบก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้สนุกก็ไม่ได้สนุกเลยคือสนุกภาคนึงสนุกภาคหนึ่งภาคเดียวจริงๆเลยแล้วภาค2พอได้ครับแต่ว่าตอนนั้นยังแยกหุ่นไม่ค่อยออกแล้วก็เละลงเรื่อยๆแล้วมันจะมาดูอีกทำไมคือหนึ่งมันเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ใช่ครับมันเป็นหนังซัมเมอร์นะครับผมสองมันก็คือมันหนังที่มันโคลงคลามอ่ะเหมาะกับการนอนดูอยู่ที่บ้านอ่ะแบบใช่ไหมไม่ต้องใช้สมาธิไม่ต้องใช้อะไรมากเดินไปฉี่กลับมาเดินไปฉี่ขอกินกาแฟกลับมาย่างหมูกลับมาคือทุกอย่างได้หมดผมการันตีได้ทาร์ฟอร์เมอร์ภาคนี้หายไปครึ่งชั่วโมงก็ยังเข้าเรื่องเลยต่อติดไปไหนฮะวนไปวนมาอยู่ที่เดิมต้องเล่าสักนิดนะพี่พี่ต่อจะเล่าได้ไหมมันยังไงทาร์ฟอร์เมอร์ภาค5มันเป็นเรื่องบัดซบอะนะที่ชะตากรรมชะตากรรมของโลกมนุษย์ชะตากรรมของฝากเอาไว้กับพวกสื่อหนังสือพิมพ์ในคิวบาอะไรเงี้ยครับคือเริ่มต้นเนี่ยด้วยการเขาเรียกว่าอะไรอะคือเปิดตัวมาประมาณ15นาทีแรกที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันย้อนว่ะพี่มันเล่าย้อนมันเปิดมาที่แบบว่าไอ้นั่นโดนล่ากันไปล่ากันมานึกออกป่ะที่แบบไอ้หน่วยงานขึ้นมาเพื่อล่าพวกไอ้ทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรนะออโตบอทออโตบอทในคิวบาก็เสรีมีออโตบอทอยู่ปนๆกับคนใช่แล้วก็คืออียูที่เคยเป็นหัวหน้าหน่วยไล่ล่าคล้ายๆทำนองเนี้ยในภาคต้นๆน่ะก็อยู่คิวบาไอ้จอนเทอร์เทโรแล้วค้นคว้าว่าเจอว่ามันมีอะไรวะที่เป็นปริศนาธรรมแล้วก็เป็นปริศนาที่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรโลกกำลังวิบัติแล้วเห็นในตัวอย่างว่ามีการเอาอัศวินโต๊ะกลมพยายามจะลากเข้าไปนะอันนั้นก็ยังไม่ก็โอเคนะคือในความรู้สึกของผมอะไอ้มุกที่แบบลากอาเธอร์ลากอะไรมาเมอร์ลินเมอร์ลินมาเมอร์ลินก็คือแซนดี้ทูชี่นะครับผมไม่รู้เลยพี่ต่อโอเคใช่ไอ้ลากไอ้เรื่องเมอร์ลินกับอะไรผมว่ามันยังมีจุดให้แบบพอมีสตอรี่แกแต่ไอ้สตอรี่ประเภทตอนแรกๆที่แบบเราพบว่าไอ้เด็กที่โผล่มาในเมืองที่โดนไล่ล่าแล้วตอนหลังติดตามพระเอกไปที่บ้านพระเอกครับครับแล้วแม่งก็หายไปเลยเด็กผู้หญิงกูเสียวไรกูมึงทำไมวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมึงตัดไอ้เด็กนี่ทิ้งไปได้ไหมคือตัดไอ้นี่ทิ้งไปได้เลยแล้วก็อันนี่กันนี่โกงออสการ์แอนโทนีฮอปกินเป็นลุงที่ตามประวัติศาสตร์เรื่องนี้มาแล้วก็คือผมเข้าใจมีบัตเลอร์เป็นหุ่นยนต์ด้วยคือไอ้บัตเลอร์นี่คือทรานส์ฟอร์เมอร์แบบนึงใช่ป่ะ
ไม่รู้ครับรู้แต่เก่งรู้แต่แบบน่าจะใช่เพราะมันเป็นรถเก่งคันเล็กๆได้เป็นเมื่อวานแล้วก็สองลุงเนี่ยถ้าใครไม่เคยดูก็ต้องรู้ว่าแกตายแล้วแบบแกมากครับอันนี้ไม่ได้สปอยนะครับแต่อาจจะชัดไปเลยว่าลุงเนี่ยตายเออแล้วเป็นการตายที่แม่งโคตรโทษนะฮะโคตรบัดซบเลยอ่ะคือแบบผมถามแฟนรายการว่าทุกท่านที่ชมอยู่นะครับใครได้ชม Transformer ภาคนี้แล้วผมกับพี่ต่อดูแล้วเราไม่เข้าใจว่าแอนทินีฮอปกินส์ตอนสุดฉากสุดท้ายเนี่ยแกจะถือปืนไปยิงจะเอาล่มที่มันยิงเป็นปืนได้เนี่ยไปยิงหุ่นทำไมวะไปที่สโตนเฮนจ์ใช่แล้วไปไล่ยิงหุ่นแบบไม่มีประโยชน์ทำไมวะแล้วแกก็โดนระเบิดตุ้มตายตายเห็นไปอย่างนั้นอ่ะคือทั้งที่แกแบบเป็นโคตรอัศวินนะครับผมคือสืบเชื้อสายมาใช่ป่ะเป็นแอสูนเทมเพลาใช่ป่ะไนท์เทมเพลาใช่ฮะแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรวินาทีของการตัดต่อเรื่องเวลาสถานที่ในเรื่องนี้มันมั่วสุดๆไงคือตอนแรกแกฉากก่อนหน้านั้นแกเพิ่งไปพบกับนายกรัฐมนตรีใช่อังกฤษมาอยู่ร้อนๆอยู่เลยมั้งนะแล้วแป๊บเดียวแกหลบมาถือปืนถือล่มโทนเฮนใช่ใช่ครับคุณพลบอกว่าคุณมิบอกว่าหนังเขาขายของเล่นครับในเรื่องจะเน้นไปทำไมไม่คือผมเข้าใจนะคือคอย่างเราดูทอเงี้ยเราก็รู้หนังมันก็ขายของเล่นด้วยแหละขายคอนเทนต์ก็ขายได้ใช่ไหมครับเฮ้แต่แบบมันก็ยังมีการขายแบบพอจะมีเหตุผลนะ่ะ คือมีตะ กะเขาเรียกว่ามีตะ กะอยู่ข้างในอ่ะไม่อยากได้ล่มจะชอบกินแล้วมีขาดแรงถีบทำให้แกกระเด็นไปโดนระเบิดได้อันนั้นก็ตายเองคุณพลบอกว่าดาราออสการ์ตายแบบงงๆไม่ต้องห่วงอันเทนเนอร์กินนะครับเพราะว่าแกเล่นหนังแบบนี้บ่อยเดินลิศเดินรถอะไรก็เล่นนะแล้วก็มีอะไรอ่ะแล้วก็คือสุดท้ายอ่ะแล้วดาบของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะแกโดนเหวี่ยงไปไหนวะเห็นได้ใช้เลยหากันอยู่ทั้งวันมันดูเละๆนะฮะโอ้ยมันเละก็ผมว่าอันนี้เป็นภาคที่โทษนะมันมั่วสุดๆไปแล้วอ่ะนี่เละที่สุดใช่ไหมฮะเออเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันว่าภาคก่อนหน้าเนี่ยที่มีเดอะซีเดอะเซิร์ฟอยู่ที่ฮ่องกงมันมีฉากนึงผมประทับใจมากเลยคือมึงรวมตัวกันแล้วเสร็จแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไอพระเอกมันชื่ออะไรไม่ใช่มาว่าออปติมัสพรามคือมันใช้เวลาแบบนานมากคือไล่กระทืบทุกคนเพี้ยนไปกระทืบเพื่อนโดนสะกดจิตแล้วมันก็พอใช้เวลาแป๊บเดียวอะมันคลายมนมันคลายมนแล้วบอกว่าเองเป็นเพื่อนกูเสร็จแล้วบัมเบิลบีไม่ได้ฟังเสียงนี่มาใช่แล้วเสร็จแล้วหนักกว่านั้นเว้ยครับเดี๋ยวกูไปก็เลยเดี๋ยวกูไปไหนก็ไม่รู้ไงว่ามาพอแกได้สติปุ๊บแกลงมาแล้วแกแถลงข่าวอะไรก็ไม่รู้พูดอยู่แบบนึงแกก็บินไปขอสู้กันตรงนี้ไปไหนก็ไม่เข้าใจไงมึงไปไหนวะแล้วมันก็สู้ไอ้พวกทหารกองเล็กๆไอ้พวกที่เคยล่ากันมากับไอ้พวกที่ช่วยกันมาก็พยายามวิ่งเข้าไปจนสุดท้ายก็คือไอ้มอเตอร์ไซค์เล็กๆมาแล้วไประเบิดไอ้ป้อมปืนแล้วแบบว่าไอ้มอเตอร์ไซค์เก่าๆเออแล้วแบบอ้าวเหรอแล้วออโตมาร์ทกูไปไหนวะขี่มังกรมาใช่ๆประธานโทษตอนพี่บินไปมังกรมันอยู่ตรงนี้ใช่ๆมันอยู่ตรงนี้ไงโหงงอ่ะเอาแล้วมึงอะไรวะคุณไมค์ครอสนะครับบอกว่าดูแล้วจำอะไรไม่ได้สักอย่างจำได้แต่ดำน้ำแล้วออกนอกโลกคุณมิชทีวีบอกว่าผมดู5รอบแล้วดูได้ไม่เกิน10นาทีทุกรอบคุณนาโชบอกว่าหนังเนื้อเรื่องห่วยอารมณ์แบบมึงอยากดูหุ่นใช่ไหมเอาไปเข้าใจว่าหุ่นมังกรไม่ดีที่หุ่นมังกรลมร่างไม่มังกรลมแล้วยังไงไงสุดท้ายมังกรมันได้ทำอะไรบ้างไหมคือไอ้ยานกว่าจะบุกเข้าไปข้างในได้ใช่ไหมฮะก็เป็นคนเขาก็เป็นคนเข้าไปครับแล้วก็ไอ้ตัวที่ไปฆ่าไอ้นั่นก็คือนางเอกใช่ป่ะน้องคนนั้นเอาคาถาน้องนางเอกไปเอาเสียบใช่ป่ะกล้วยนี่คือสิ่งที่กูไม่เข้าคือไม่เข้าใจว่าเอาแล้วมังกรมึงทำปู่มังกรขึ้นมาทำนิติแล้วทำอะไรเลยอ่ะไอ้ดาบอ่ะกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะว่าฮะมันดาบหรือหักใช่ป่ะมันหักเออมันเอามาปั๊บมันก็หักเลยมั้งจำไม่ผิดนะ
มันงงๆอ่ะงงอ่ะทำไมมันเหมือนสับไปสับมาใช่คือผมว่ามันพยายามจะอะไรก็ไม่รู้อะแล้วที่บอกว่าถ้าจะตัดแผ่นดินแล้วเด้งไปเด้งมาเด้งมาคือแบบโคตรแบบโคตรโง่เลยนี่คุณมิมิบอกว่าเอานะพี่อย่างนี้ Transformer ทุกภาคมีแต่สาวแจ่มๆนางเอกนางอังกฤษโอเคมันก็พอได้นะแต่มันขาดส่วนทรงที่มันควรจะเป็นไงอย่างภาคที่ลูกสาวไอ้มาร์ควอลเบิร์กวิ่งอ่ะมันยังเด้งไงน้องนางแบบคนนั้นเออมันก็ยังเด้งๆไงฮะไมเคิลฟ็อกซ์ก็แต่นี่มันไม่เด้งไงต้องช้าๆนิดนึงฮะช้าๆนิดนึงไม่มีความประทับใจตรงไหนเลยก็ผมสงสารมาร์ควอลเบิร์กแกเล่นดีนะคือแสดงดีแสดงดีแกแบบโคตรอินเลยอ่ะโคตรอินเลยแต่ความห่วยของหนังมันทำให้แกแบบว่าตัวมันคงเซ็งกันนะฮะเออหนังอะไรแบบนี้พี่เสียสละตัวเองไปเพื่ออะไรวะเนี่ยระเบิดเยอะทุกภาคตูมตามไปเลยความมั่วคือคุณบิ๊กบอกว่าความมั่วเป็นจุดขายของหนังครับมีภาคต่ออีกผมว่าพี่ต่อก็ดีก็คงดูไอ้มันควรจะดีกว่าได้แล้วที่โง่สุดก็คือแบบให้ตกสรุปแล้วมันพวกมันแยกกันไม่ออกอะว่าแบบอันนี้เป็นหุ่นตัวดีอันนี้เป็นหุ่นตัวชั่วโลกอะแล้วสุดท้ายมันก็มานั่งไล่ไอจำไว้สิไอพวกแปลงเป็นรถสปอร์ตสวยๆเนี่ยเออดีเห็นล้อเนี่ยไม่ได้นะเห็นล้อนี่คือต้องใช่เออจะไม่มีล้อเนี่ยโอเคเป็นเหล็กๆวิญญาณอวกาศเนี่ยยิงทิ้งไม่งั้นดูตอนเป็นหุ่นไอตายแหลมๆอย่างเงี้ยเลวทุกตัวแล้วมันมีลำเนี่ยเร็วทุกตัวคือทำไมยากเลยใช่คือทำไมจะต้องให้แบบสุดท้ายมาจบภาคที่แล้วผมจำได้ทุกคนก็เทิดทูนโอ้โหพอต้นพอมาต้นภาคใหม่โดนไล่ไปโดนไล่ละเวรกรรมแท้แท้ไอ้ไดโนเสาร์3ตัวภาคที่แล้วก็หายไปเลยนะคือมันโผล่มาหน่อยหน่อยนะมันกระโดดไปกระโดดมาแล้วไงไม่รู้หายไปไหนวะอันนั้นน่าจะเป็นซีจีทำไว้อันเก่าหมดคนอ่ะให้คะแนนกันซะหน่อยครับพี่ต่อก่อนจะเบรกไปว่า Transformer เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปดูเลยเต็ม5นี่จะไปให้อะไรมันให้1ก็ได้ว่าให้ความระเบิดคมคามให้1ในราคาที่ว่าไหนๆกูก็ดูแล้วแต่แบบเอากูให้ 0.5 อ่ะฐานแบบเสียเวลาที่แหลกเลยอ่ะดูอะไรวะเนี่ยอันนี้แย่สุดเออในสกุล Transformer โอ้โหมันแย่กว่าภาคที่มีน้องหลี่ปิงปิงอีกนะแต่ว่ามีภาค6เดี๋ยวพี่ต่อดูอีกด้วยสักรอบว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะส่วนตอนนี้อภินันท์กับลิสรออยู่ในช่วง Now Showing ครับครับThere was an explosion, and your legs, they're gone, bro. Welcome home! Is it good to be back? What are you doing? Talking to you. What are you doing? Dancing. What were you the god of again?และนี่คือนาวโชว์ประจำสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มรีวิวหนังการลิสจะใบ้คำใบ้เพิ่มค่ะคำใบ้แรกนะคะเป็นใหญ่ตั้งแต่วัยหนุ่มคำใบ้ที่2คือเรื่องธุรกิจต้องกล้าและบ้าบิ่นนะคะส่วนคำใบ้ที่3คือความฝันบนที่สูงความฝันบนที่สูงค่ะทายเข้ามานะคะ4642200นะคะสำหรับใครที่อยากจะเลือกของรางวัลนั่นเองส่วนตอนนี้ถึงเวลากับนาวโชว์ของเราแล้วเอาอะไรก่อนนะต่อก่อน for sure ค่ะ Ragnarok นะคะซึ่งออกตัวก่อนว่าไม่เคยดู2ภาคแรกเลยไปอยู่ไหนมาไม่รู้ไปอยู่ไหนมาตอนแรกก็รู้สึกว่าแบบเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยคือแบบว่าไม่อินมันหนังมาร์เวลใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นตัวละครเดียวที่เรารู้สึกว่าไม่อินคริสเฟิร์ดก็หล่อนะเออคือเรารู้สึกเขาตัวใหญ่ในทีม Avenger อ่ะแล้วเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ดูต้องไปดูภาคหนึ่งโชว์แบบหล่อเยอะหรอซิกแพคซิกแพคเออแต่ว่าพอมาอันนี้อาจจะเพราะเขาตัดผมสั้นไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแก่ลงก็เลยตัดสินใจดูอะค่ะรู้สึกว่าเขาหล่อเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเขาหล่อแล้วขอเริ่มดูหน่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้กลับไปชอบโลกิแทนคือหนูติดโลกิมากคือหนูคิดว่าโลกิอะเป็นแบบว่าวายร้ายหล่อๆเท่ๆคูลๆแต่พอไปดูแล้วคือก็เลยสงสัยว่าเขาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ภาคแรกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ดูแบบว่า
ฟุกฟุกอ่ะดูเป็นตัวร้ายแบบเขาก็ไม่ได้ฟุกฟุกเขาก็ไม่ได้แนวแบบฉลาดอะไรมาเออไม่ใช่ร้ายแบบใช่ก็เลยเอออันเนี้ยอันเนี้ยที่งงก็เรียกว่าร้ายทื่อๆเออร้ายทื่อๆแล้วก็หนังตลกกว่าที่คิดมีอารมณ์ขันมีความตลกมีอารมณ์ขันแต่ก็สำหรับผู้หญิงอ่ะดูหนังแบบเนี้ยชอบไหมหนูเพลินๆแต่ถ้าอย่างหนูชอบตลกแบบเดดพูลตลกมีความคิดนิดนึงเออกวนตีนดีกว่าหรือว่าแบบแอนแมนก็ชอบกว่านิดนึง อะไรเงี้ยค่ะหรือ ใครนะไอรอนแมนหรือว่าหนังตัวที่เป็นอเวนเจอร์เองตลกมีปัญญาหน่อยนะ ใช่คือเหมือนกัปตันอเมริกาเราก็จะไม่ได้อินมากเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยตลกใช่ไหมกัปตันอะอันนี้ก็ยังแต่สำหรับเราอันนี้ยังเอนเตอร์เทนนิ่งแบบว่าก็ดูเพลินๆแบบตลาดทั่วๆไปใช่ใช่ใช่เออเรามีเห็นเขาชมตัวละครเขาชมไปตัวเนี้ยพี่เขียวเราเนี้ยเจ๋งดีก็ดีแล้วก็มีด็อกเตอร์สเตรนจ์มาใช่ก็ดีอยู่แล้วมาเกือบครบไหมของมาเวลของไอ้พวกฮีโร่ก็มาแค่นี้แหละมาแค่นี้ใช่ไหมมีนาตาชามาแวบหนึ่งอ๋ออะไรนะแบล็กวิโดมาแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีแค่นี้แหละตัวเรื่องเนี้ยเราประทับใจไหมก็โอเคนะเราชอบเรื่องแล้วก็ชอบที่พยายามเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่เมืองนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วมีการบอกว่าสร้างเรื่องใหม่ยังไงเราชอบซีนเปิดมากที่ไม่ใช่ซีนเปิดอะค่ะซีเควนต์หนึ่งที่เขาเอาละครมาใช้ในเมืองเราชอบนั้นเรารู้สึกว่าเป็นพรอพาแกนดาดี รู้สึกว่าเป็นการหลอกลวงที่อุ้ยดีใจเลย มันจะริดเราด้วยแล้วนะเอออันนั้นก็คือเหมือนเราชอบสิ่งที่มันแทรกๆอยู่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็รวมแล้วก็เป็นหนังบันเทิงเนาะใช่บันเทิงคือคนดูเยอะมากบันเทิงเลยไม่มีชั้นเชิงก็ไม่ใช่นะคือรู้สึกว่ามันก็ซ่อนอยู่ระดับนึงแต่ระดับนึงก็มาตรฐานมาเวลใช่มาตรฐานมาเวลใช่แต่ถือว่าดีกว่าหลายๆเรื่องอันนี้ใช่ไหมของมาเวลจริงๆก็ไม่ค่อยติดมาเวลไม่ค่อยเด่นขึ้นมาจากพรรคพวกไหมหรือก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเขาได้มาตรฐานเขาดีกว่าแต่ว่าจริตเราอาจจะยังแบบว่าคือถ้ามันเด่นมากๆก็อย่างพวกอะไรอะเดดพูลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่เดดพูลไม่ใช่มาเวลไอออนแมนอะไรเงี้ยหรือเดดพูลอยู่มาเวลอยู่เดดพูลอยู่ใช่คือไอพวกที่มันโดดขึ้นมาแบบเจ๋งๆเลยอ่ะแต่นี่ก็ยังอยู่ในกลุ่มมาตรฐานอยู่ในแรงเขาใช่ใช่ใช่ฮะค่ะก็เชื่อว่าหลายๆคนคงได้ดูกันแล้วและเอามาแชร์กันได้นะความคิดเห็นคนที่เคยคาดหวังจากภาค1 2อ่ะอันเนี้ยเราไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะได้ตามที่คาดหวังไหมคือผมยังไม่ได้ดูอันนี้บอกตามตรงแต่ถ้าใครดูแล้วฝากแชร์มาด้วยครับทาง SMS ก็ได้ทางอะไรเฟซไอ้ YouTube ไลฟ์ก็ได้นะครับก็มาแชร์กันหน่อยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะใช่แล้วก็อลิสแนะนำก็จริงๆไม่ต้องแนะนำแล้วนั่นเรื่องนี้ใช่รอบมันเยอะมากคือแทบจะครองครองโรงหนังแล้วอ่ะใช่ยึดโรงหนังไปแล้วเรื่องนี้นะครับเทพเจ้าทอแข็งแกร่งจริงๆใช่มาอีกเรื่องดีกว่าอันนี้ก็แข็งแกร่งไม่แพ้กัน Stronger เป็นยังไงบ้างคือทีแรกได้ยินเรื่อง Stronger เราก็นึกถึงไอ้ตัวนี้เนาะตัวพล็อตเรื่องที่มันบอกว่าเกี่ยวกับบอสตันมาราธอนใช่ไหมฮะค่ะบอสตันมาราธอนเนี่ยรู้สึกว่าเราจะเคยดูหนังเรื่องนึงเมื่อปีที่แล้วอะไรPatriot Day คือที่มาร์ควอเบิร์กแต่นั้นเป็นตำรวจเนาะใช่ๆก็ในขณะที่ไอ้ Patriot Day เนี่ยคือเขามุ่งเน้นในเรื่องของการไล่ล่าจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็มีเรื่องของการให้ข้อมูลสืบสาวจากชาวบ้านนะจากคนที่เห็นเหตุการณ์บ้างอะไรบ้างมันเน้นไปที่เรื่องของการไล่ล่าผู้ร้ายเป็นหลักแต่ไอตัว Stronger เนี่ยมันจะเล่าถึงตัวละครที่เจฟบาวแมนอันนี้ก็เป็นตัวละครจริงนะในเหตุการณ์จริงคือเจฟบาวแมนเนี่ยแกเป็นคนขายเป็นพนักงานในร้านขายไก่ย่างอ่ะแล้วดันไปชอบพอกับนักวิ่งชื่อเอรินนะฮะน้องคนนี้เอรินก็จริงๆคบกันมาเรื่อยๆแหละแล้วก็คบแล้วก็เลิกแต่สุดท้ายเนี่ยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคือเอรินกำลังจะไปแข่งวิ่งไอ้เจฟบาวแมนแกก็ต้องการจะอิมเพรสผู้หญิงหน่อยสร้างความประทับใจก็เลยถือป้ายไฟไปยืนรออยู่ที่จุดเส้นชัยแต่ก่อนที่เอรินจะเข้าถึงจุดเส้นชัยเนี่ยเกิดเหตุระเบิดขึ้นก่อนโอ้ยต่อหน้าต่อตาเลยหรอใช่ๆแล้วก็ในก่อนที่จะเกิดเหตุระเบิดเนี่ยเหมือนเจฟบาวแมนก็เห็นแวบๆอยู่ข้างๆแกนั่นแหละเห็นได้คนสองพิรุธนะมีพิรุธก็ระเบิดข้างๆแกจริง
แล้วก็สุดท้ายก็นำไปสู่นี่แหละการสูญเสียขาทั้งสองข้างคำถามก็คือแล้วไอ้คนนี้มันจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยวันสองวันแรกเนี่ยคือเขามีส่วนอย่างสำคัญนะในการที่ให้ข้อมูลกับทางหน่วยงานของรัฐในการไล่ล่าจับกลุ่มคนร้ายแล้วก็จับได้จริงๆเนื่องจากเหตุการณ์นี้แหละแกเลยได้รับเสียงยกย่องชมเชยจากคนชาวบอสตันคือยกให้เป็นฮีโร่เพราะว่าสามเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญในการที่จะทำจับตัวร้ายคือตอนนั้นเนี่ยถ้าเราจำได้มันจะมีเขาเรียกสโลแกนใช่ไหมบอสตันสตรองเกอร์ใช่ไหมก็คือว่าให้กำลังใจให้อะไรก็เจฟบาวแมนก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของบอสตันสตรองเกอร์ขึ้นมาซึ่งฟื้นตัวขึ้นมาก็งงๆอยู่นะเฮ้ยแล้วกลายเป็นฮีโร่ไปซะแล้วกูขาก็หรือหายไปด้วยแต่กลายเป็นฮีโร่ซะแล้วคือหนังเนี่ยมันก็จะเล่าส่วนนี้ด้วยส่วนที่เขาเรียกว่าภาวะคล้ายๆตกใจคนที่ยังรับมือไม่ทันเหตุการณ์มันพลิกผันมากอะก็นี่แหละฮะรวมๆแล้วก็ประมาณนี้เรื่องนะดราม่าเลยดราม่าเลยเจ๊กจิเลนฮาเนี่ยได้ไหมโอ้น้องเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยเนาะคือช็อตลิสต์แน่ฮะออสการ์เรื่องออสการ์นะค่ะช็อตลิสต์แน่เลยคือได้เข้าชิงแน่นอนแล้วอาจจะเข้าวินด้วยก็ได้เพราะว่าปีนี้ดูแล้วดูทรงก็ยังไม่ค่อยเห็นใครในสายของนักแสดงและที่สำคัญก็คือมันเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยแล้วเป็นตัวละครที่มีชีวิตอยู่จริงๆค่ะหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือหนึ่งเป็นเรื่องชีวิตแล้วกันค่ะสำหรับคนที่ชอบดูหนังที่มันให้แรงบันดาลใจให้พลังใจให้ความฮึกเหิมฮึดสู้กับอุปสรรคกับปัญหาอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าหนังเรื่องนี้ให้ได้เต็มที่นะทั้งบทของเจ๊กเนี่ยก็ให้แบบส่งพลังถึงเราเต็มที่อ่ะและส่วนที่สองคือมันเป็นเรื่องของLove Story เป็นหนังรักนะเรื่องนี้เอาจริงๆเราดูหน้าหนังเราเหมือนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของผู้ชายว่าเจฟบาวแมนแต่จริงๆแล้วเจฟบาวแมนเจฟบาวแมนจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้ถ้าหากว่าไม่มีผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้เหมือนเราดูนั่นแหละBeautiful MindThe Only of Everything อะไรข้างกันใช่คือเป็นลมใต้ปีกเป็นอะไรของกันและกันนะก็ถึงขั้นมีลูกด้วยกันแล้ว แนะนำสำหรับใครแนะนำแล้วส่วนที่3นี่ผมอยากจะพูดถึงมากเลยคือการที่เรายกใครสักคนให้เป็นฮีโร่โดยที่เขายังไม่รู้ยังไม่ได้เคลียร์ตัวเองชัดเจนน่ะรู้มันส่งผลมากเลยนะมันเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งที่มันข้างล่างมันแบบเหลวๆอยู่อ่ะนี่ขนาดยกเป็น positive เนาะจริงๆถ้าโดนด่าเป็น negative ตอนงงๆนี่จะยิ่งใช่ๆๆๆๆคือมันมีอะไรหลายๆอย่างให้เราแบบคิดวิเคราะห์นะฮะเรื่องนี้โดยเฉพาะแม่ของไอ้ตัวของคุณเจฟบาวแมนนี่แกเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรนะเห็นลูกเป็นฮีโร่นี่ยิ่งดีใจนะเห็นคนมายืดชื่นชมอู้แล้วก็พูดแต่เรื่องของความแบบโด่งดังของลูกความฮอตของลูกโดยที่แบบมันก็ละเลยบางส่วนค่ะเข้าใจทีนี้มันก็กลายเป็นปัญหาที่เก็บกดอยู่ในใจของตัวละครคนเจฟบาวแมนแต่สุดท้ายก็อย่างที่รู้แหละฮะมันก็ต้องผ่านผ่านไปได้เนาะก็ต้องผ่านไปได้ค่ะให้คะแนนดีกว่าให้คะแนนให้เต็มแล้วกันนะโอ้ออสการ์เอาต้องได้ชิงออสการ์มีชิงแน่นอนผู้กำกับบทภาพยนตร์แล้วก็นักแสดงนำชายบทนักแสดงทั้งแล้วก็สมทบด้วยสมทบหญิงก็ดีใช่ไหมมาสเตอร์ไหนอ่ะมาสเตอร์ชนะชนะถ้าผู้ชายอ่ะชนะถ้าผู้ชายหนูว่ามีสิทธิ์นะสุสีอยู่ไปดูคืออยากให้ดูค่ะเราก็ต้องสตรองนะค่ะไม่เกิดอะไรขึ้นบทจบดีจบดีจบสวยเนาะก็ไปดูกันได้นะคะเป็นหนังที่พี่อภินันท์นะคะให้ไปเต็ม190เต็ม190อีก1เรื่องลืมไปแล้วเราเต็มเท่าไหร่กันStronger นะคะซึ่งในเวลาที่ผ่านมานะคะถึงแม้เราจะไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าก็มีการร่วมสนุกในแฟนเพจเช่นเคยนะคะใน Viewfinder Fanpage ก็มีให้ชิงรางวัลกันค่ะโดยรีวิวนะคะภาพยนตร์ที่คุณไปดูมานะคะมี2คนนะคะที่ได้รางวัลไปค่ะ1คนนั้นก็คือคุณจุดๆๆพรฤทธิ์เหรอคะพรฤทธิ์วาริศสุกรุ่งสุกรุ่งนะคะสุกรุ่งจีโอสตรอมนะคะรีวิวมาให้พวกเราได้ชมกันนะคะอ่านสักหน่อยไหม
ดูสนุกเพลินๆนะคะเขาชอบเขาชอบ okay, ไม่เหนื่อยหนังกระชับดีนะคะได้รับไปเลยนะคะเป็นเสื้อแขนยาวนะคะจาก Geostorm ค่ะหนังที่คุณจีนชมครับเรื่องนี้เขาให้ไป8เต็ม10เรื่องนี้เขาให้ไป8เต็ม10นะคะ อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีคนมีแฟนๆของรายการไปชมมานะคะคือเรื่องนี้เลยนิมิตมรณะ Tell me how I die นะคะชื่อคุณเคต้นอนุวัฒน์นะคะนี่เลยไม่ต้องอ่านก็ได้เพราะเรียกอ่านผิดนะคะได้เสื้อเข้าไปนะได้เสื้อไปนะคะ Tell me how I die นั่นเองก็ขอบคุณด้วยนะคะที่ร่วมสนุกสำหรับใครอยากได้ของรางวัลแบบนี้ก็ติดตามได้นะคะทางแฟนเพจของรายการ Viewfinder นั่นเองตอนนี้ Viewfinder Fanpage ใช่แล้วค่ะ facebook.com/viewfinderfanpage นะคะตอนนี้ถึงเวลาของ Asia Rama ค่ะ Look at this Boston Strong And now I just wanna liveI just want people to see how amazing my son is. We're gonna walk. You know, I'm gonna walk with you again someday. และนั่นคือนาชิ้นประจำสัปดาห์นะครับก่อนจะไปดูเอเชียรามากันมาใบหนังในซองกันต่อนะครับใครตอบถูกเป็นคนแรกจะได้เลือกของรางวัลในรายการนะครับคำใบแรกคือเป็นใหญ่ตั้งแต่หนุ่มคำใบที่สองเรื่องธุรกิจต้องกล้าคำใบที่สองเอาใหม่เรื่องธุรกิจต้องกล้าและบ้าบินคำใบที่สามความฝันบนที่สูงและคำใบที่สี่เรื่องของคนทำหนังคิดถึงเรื่องไหนส่งมาที่4422000นะครับส่วนเอเชียรามาในสัปดาห์นี้เราจะย้อนอดีตไปดูผู้กำกับหนังฮ่องกงที่โกอินเตอร์ไปทำงานในฮอลลีวูดครับเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันพร้อมกันในช่วงเอเชียรามาครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอยุคโกอินเตอร์ในปี1992ถือว่าผู้กำกับจอห์นวูสามารถเดินไปถึงจุดสุดยอดของอาชีพตัวเองด้วยหนังแอคชั่นที่ว่ากันว่ามีฉากยิงปืนที่ดีที่สุดตลอดกาลเรื่องหนึ่งของโลกก่อนหน้านี้โหดเลวดีอาจจะทำให้จอห์นวูกลายเป็นคนทำหนังแถวหน้าของฮ่องกงแต่เป็นทะลักจุดแตกเรื่องนี้ต่างหากที่สร้างชื่อให้กับจอห์นวูในต่างประเทศอย่างแท้จริงและสุดท้ายทะลักจุดแตกกลับกลายเป็นหนังฮ่องกงเรื่องสุดท้ายในชีวิตของจอห์นวูในตอนนั้นไปเลยเพราะแม้หนังจะไม่ค่อยทำเงินในฮ่องกงเท่าไหร่แต่ไปได้ดีในต่างประเทศมากจนทำให้เขาได้มีโอกาสรับงานกำกับหนังฮอลลีวูดเป็นเรื่องแรกในปีต่อมาคือ1993จอห์นวูได้เปิดตัวในสหรัฐกับหนังแนวแอคชั่นตามถนัดเรื่อง Hard Target คนแกร่งทะลวงเดี่ยวที่มีชองคลอดแวนแดมเป็นดารานำและสร้างชื่อได้พอสมควรจนทำให้จอห์นวูกลายเป็นผู้กำกับหนังฮอลลีวูดเต็มตัวได้ทำหนังในแนวทางของตัวเองในเรื่องต่อๆมาโดยเฉพาะ Face Off สลับหน้าล่าล้างนรกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังแอคชั่นที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งในยุค90จนได้รับเลือกให้กำกับหนัง Mission Impossible 2ของทอมครูซในที่สุดวงการหนังฮ่องกงในยุค90ทั้งดาราและผู้กำกับต่างพยายามหาทางหนีออกจากฮ่องกงกันทุกวิถีทางเพราะฮ่องกงจะถูกส่งคืนการปกครองสู่จีนแผ่นดินใหญ่ในปี1997นอกจากนั้นเมื่อ20ปีก่อนการจะได้งานในฮอลลีวูดไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนเดี๋ยวนี้หากใครมีโอกาสก็มักจะลองไปเสี่ยงโชคดูในกลุ่มผู้กำกับนอกจากจอห์นวูแล้วก็ยังมีฉีเคออีกคนที่ได้ไปกำกับหนังฮอลลีวูดในหนังแอคชั่นเรื่องทุบกะโหลกนรกหรือ Knock Off ที่แสดงโดยชองคลอดแวนแดมเช่นเดียวกับจอห์นวูแต่หนังก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักฉีเคอก็เลยมีโอกาสกำกับหนังฮอลลีวูดอยู่แค่ 2-3 เรื่องเท่านั้นก่อนจะกลับมาทำหนังที่ฮ่องกงเหมือนเดิมผู้กำกับที่ดังเทียบคู่มากับจอห์นวูอีกคนก็คือRingo Lam เจ้าของหนังคนคุก Prison of Fire เดือด2เดือดเป็นผู้กำกับที่ได้ทำงานในฮอลลีวูดเป็นระยะเวลาพอสมควรมีหนังออกมาถึง4เรื่องและแน่นอนว่าต้องเปิดตัวด้วยชองคลอดแวนแดมเช่นเดียวกันในหนังเรื่อง Maximum Risk คนอึดล่าสุดโลกที่ทำเงินไปไม่เลว51ล้านเหรียญสหรัฐทำให้เขามีผลงานหนังฮอลลีวูดอยู่พักหนึ่งเลย
from internationally acclaimed action director Ringo Lam. แถมผลงานส่วนใหญ่ของ Ringo Lam ยังแสดงโดยชองคลอดแวนแดมแทบจะทั้งหมดจนทั้งคู่กลายเป็นผู้กำกับนักแสดงคู่หูกันอยู่พักใหญ่เลยก็ว่าได้ที่ไปฮอลลีวูดแบบเงียบๆแต่อยู่นานพอสมควรก็คงจะเป็นรอนนี่หยูผู้กำกับที่แฟนหนังชาวไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีจากนางพญาผมขาวหัวใจไม่ให้ใครบงการรอนนี่หยูทำหนังได้หลายแนวแต่เมื่อไปอยู่ฮอลลีวูดเขากลับไม่ได้ทำหนังแอคชั่นเหมือนกับผู้กำกับหนังฮ่องกงคนอื่นแต่รอนนี่หยูกลับได้ใช้ความสามารถในการสร้างความลึกลับสยดสยองที่มีบรรยากาศตื่นเต้นระทึกขวัญไปกับการทำหนังผีแทนผลงานหนังฮอลลีวูดเรื่องแรกของรอนนี่หยูกลับเป็นแค้นฝังหุ่น4คู่สวาทวิวาสยองหนังตุ๊กตาผีภาคต่อสุดฮิตที่ออกมาโชงชางตามแบบหนังชุดนี้แม้ไม่มีอะไรน่าจดจำมากนักแต่ก็ทำเงินพอสมควรอาจจะเพราะความเป็นผู้กำกับหนังฮ่องกงที่ถนัดงานในแนวแอคชั่นทำให้รอนนี่หยูได้รับโอกาสในการกำกับหนังที่ว่าด้วยการต่อสู้ของ2สุดยอดตัวละครเฟรดดี้เวอร์ซัสเจสันศึกวันนรกแตกที่ในทางภาพยนตร์แล้วอาจจะไม่ได้ดีเด่นอะไรแต่ก็มีความมันผสมบ้าดีเดือดได้พอสมควรรอนนี่หยูทำงานในฮอลลีวูดอยู่หลายปีจนกลับบ้านไปทำหนังกังฟูฟิลเลสให้กับเจ็ตลีและหลังจากนั้นก็ไม่ได้กลับไปทำหนังที่ฮอลลีวูดอีกเลยซึ่งก็คล้ายๆกับผู้กำกับคนอื่นๆที่อาชีพในวงการหนังฮอลลีวูดของผู้กำกับเหล่านี้พอจะไปได้ไม่หวือหวาแต่ก็มีงานต่อเนื่องสร้างชื่อกันได้พอสมควรแต่ตอนนี้แทบจะทุกคนก็หันหน้ากลับมาทำหนังที่บ้านเกิดในฮ่องกงและจีนกันหมดแล้วทั้งจอห์นวูริงโก้แลมและฉีเคิร์กรวมถึงคนอื่นๆอีกมากมายทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ต่างกลับไปทำงานที่จีนกันหมดเพราะกลายเป็นว่าจีนแผ่นดินใหญ่ไม่มีอะไรน่ากลัวอย่างที่คิดในทางตรงกันข้ามด้วยจำนวนผู้ชมระดับหลักพันล้านคนและเม็ดเงินมหาศาลทำให้จีนคือแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำแห่งใหม่ไปโดยปริยายและคำว่าโกอินเตอร์ก็ค่อยๆลางจากวงการหนังฮ่องกงไปอันนั้นแหละครับเรื่องราวของพุ่งกับหนังฮ่องกงที่เป็นโกอินเตอร์กันค่ะมีอะไรสักหน่อยไหมครับพี่ต่อหรือว่าจะเบรกเกษีพึ่งแล้วครับจริงเหรอเออปลาเบรกเลยเบรกเลยเบรกครับเบรกครับ